พลายแทงส่งทางโดยทั่วไปมักเข้าใจกันว่าขุมทรัพย์หรือแหล่งที่เกิดที่เก็บทรัพย์มักถูกฝังซ่อนไว้ในที่ลับตาหรือที่ห่างไกลผู้คนเช่นในถ้ำใต้ดินหรือบนเกาะร้างเป็นต้นในการขุดค้นขุมทรัพย์จึงต้องอาศัยลายแทงบอกเส้นทางที่เก็บรักษาขุมทรัพย์นั้นๆลำพังอาศัยแต่เพียงความโลภหรือคำเล่าลือเป็นลายแทงแล้วสุ่มขุดค้นขุมทรัพย์ในที่ต่างๆนอกจากจะไม่พบขุมทรัพย์แล้วยังเสี่ยงต่อการถูกหลอกทำให้เสียรู้เสียทรัพย์เสียเวลาและเสียคนได้ยังมีขุมทรัพย์อีกชนิดหนึ่งซึ่งไม่ต้องดั้นด้นไปขุดค้นในที่ห่างไกลเพราะเป็นขุมทรัพย์ที่ฝังไว้ในตัวคนเราทุกคนมีลายแทงขุมทรัพย์บอกใบ้ไว้เป็นคาถาพุทธศาสนสุมาสิตแปลความได้ว่าบุคคลพึงเห็นผู้มีปัญญาผู้ชี้ความผิดคอยว่ากล่าวตักเตือนเหมือนผู้บอกขุมทรัพย์ให้พึงคบคนเช่นนั้นเมื่อคบแล้วมีแต่ดีไม่มีเสียจากพุทธศาสนสุภาษิตที่เปรียบได้กับลายแทงขุมทรัพย์ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าชีวิตคนเราแต่ละคนนั้นมีคุณค่าในฐานะเป็นทรัพยากรอันยิ่งใหญ่หากฉลาดใช้ให้ดีและคุ้มค่าย่อมเป็นแหล่งเกิดทรัพย์และสิ่งอันพึงปรารถนาทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์และชื่อเสียงเกียรติคุณแต่การที่ชีวิตบางคนต้องประสบกับความวิบัติและทุกโทษต่างๆไม่สามารถนำพาชีวิตไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดีได้ก็เพราะมีความประพฤติผิดบางอย่างสุดรั้งชีวิตให้ตกต่ำทั้งยังเป็นอุปสรรคกีดขวางมิให้ใช้ชีวิตให้เกิดคุณค่าสมเป็นทรัพยากรอันยิ่งใหญ่ได้อย่างเต็มที่ด้วยเหตุนี้ผู้ที่ว่ากล่าวชี้โทษและคอยห้ามปรามสิ่งผิดชี้แนะสิ่งถูกให้ปฏิบัติจึงเปรียบได้กับผู้ที่ช่วยรื้อขนอุปสรรคเครื่องกีดขวางออกจากชีวิตทำให้มองเห็นขุมทรัพย์ภายในตัวได้อย่างสะดวกขึ้นผู้แสวงหาขุมทรัพย์ภายนอกคงต้องยอมลำบากเดินทางไกลไปขุดค้นขุมทรัพย์ตามลายแทงแหล่งขุมทรัพย์นั้นๆส่วนผู้แสวงหาขุมทรัพย์ภายในซึ่งถือเป็นขุมทรัพย์ของชีวิตคงไม่ต้องยากลำบากอะไรเพียงแต่ยินดีให้ผู้อื่นชี้โทษและยินยอมน้อมรับไปปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องแต่สำหรับผู้ที่ยืนยันจะปฏิบัติผิดโดยไม่คิดแก้ไขและไม่ใส่ใจคำชี้แนะตักเตือนด้วยเข้าใจผิดหวังว่าจะไปแสวงหาขุมทรัพย์ของชีวิตข้างหน้าและถูกลงโทษลงทันวันนั้นอาจเป็นวันที่พบขุมทรัพย์เมื่อสายเสียแล้วก็ได้